ยูบอกุ้งทองนะครับใครเคยดูตอนที่ว่ามาบอกครั้งแรกยังไงนะครับรวมเทคนิคมาบอกครั้งแรกยังไงให้ติดรางวัล นะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูกันนะก็คือบอนั่นบอที่ปล่อยคันลงน้ำนะวันนี้กลับมาเป็นบอเขาโมดิฟายหมายว่าขุดล่องมาใหม่เรียบร้อยนะครับก็หน้าตาแตกต่างกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปลาก็กินทรงเดิมนะครับต้องไล่หาฝูงเอาต้องเดินต้องหานิดนึงนะครับวันนี้ก็มีปลาไส้มีปลาใหญ่เล่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนวันนี้เหยื่อก็เขาเลี้ยงฝาแต่ได้ข่าวว่ากินยากนิดนึงนะครับแล้วก็สไลด์มาผสมกับลุงอดัมเดี๋ยวอาจจะเล่นหัวเชียร์หรือเปล่าเดี๋ยวลองไล่ดีกว่านะอย่าลืมนะว่าเวลาตกปลาอย่าผสมทีเดียวให้หมดนะครับเดี๋ยวเราผสมเหยื่อก่อเอ็นวันนี้ปลาค่อนข้างกินยากใส่สายมา15ปอนด์นะครับป่ะนะครับอันนี้15ปอนด์มัสตาร์ดเรนนะครับโยนลงน้ำมันจะได้ไม่ติดเกี่ยวนะครับวันนี้นี้นะครับเราใส่นี้ล็อก 4,000 ใส่20ปอนด์นะครับ3,000ใส่15พอเรามีคันไว้2คันมีเลสซิ่งคลาสสิกบ่อมันกว้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ 4,000 เนี่ยเผื่อเราต้องตียืดไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเอ็นจะได้พอในการส่งไปฝั่งนู้นนะครับเงียบสนิทนะครับตีแล้วเราก็จะนั่งกันสนิทกิ๊บกิ๊บเลยไม้แรกที่มึงไกลวัดเลยต้องบอกว่าอุ้ยสายมันดึงไปเว้ยเมื่อกี้นะเฮ้ยสายดึงไปเว้ยเมื่อกี้ทำตัวใหม่ไปอ๋อใช่ครับใช้คนเดียวมันจะเป็นเงี้ยทั้งวันเลยนะครับถามก็ถึงนะทั้งวันทั้งวันแต่มันจะนิ่งอย่างเงี้ยนะน้ำมันนิ่งนี่ไปหมดนี้ปลาใหญ่จะประมาณกิโลครับติดแน่นอน1ใน2เอามันลุ้นปลาหยองก่อนดีกว่าดูท่าทางแล้วนี้ยากน่าดูปรับเปลี่ยนเทคนิคกันน่าดูนี้สนิทปลาเราแค่50กว่าปลาครับแต่ว่าปลาขานะครับรู้สึกแต่ก็เรียนๆนะครับปลามันกินยากกว่าที่คิดเยอะเลยครับแล้วเปลี่ยนเทคนิคกันนิดหน่อยนี่เราใช้เบ็ดเบอร์11นะครับเพราะว่าปลามันกินค่อนข้างเคี้ยวนิดนึงลองใช้ตัวเล็กดูนะครับแล้วก็ตกแบบลูกปัดขึ้นใครวะตายน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 ะโควิดโควิดโควิดสูงไหมเดี๋ยวดูดิ
เล่นเบาเป็นไงมาแรกโดนเล่นเบานะครับครับมาแรกอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นเบานะครับก็โดนเลยมันยากกว่าคิดเลยตอนแรกคิดว่ากินตะกร้อไม้แรกไม่ระแวงแต่ไม่เลยมากินเบาแต่แรกเลยเบอร์11ไว้เยอะเลยนะครับมาดูทรงแล้วมันน่าจะยากต้องรีบไล่เปลี่ยนอุปกรณ์กันเลยนะครับไม้แรกเขาเล่นปลาไซส์ 3.8 ในวันนี้นะก็เยบอผสมดำนะครับตีเบาๆตะแรกตีตะก้อไม่เอาเลยตีสองสามไม้นะครับพอเปลี่ยนเป็นไอ้ลูกปัดไร้สารนี่ได้เลยไม้แรกไม่คิดเลยไม่คิดเร็วปิดกล้องเลยมาๆถึงเราแล้วตรงนี้38ประเด็นนะมาสตาร์ทปลาเราช่างเองเป็นปลานะครับจากทีมงานพิธามตัดตาดนะครับทุนหน้าดินตาดทุกช่างนะครับตัวนี้นะครับ3 7 7 7ที่1เลยเรียบร้อยครับเมื่อกี้บอกมันบอกให้จุ่มถ้าจุ่มเชื่อมันไปนะอาจจะพอดีจะเกินปลาทุกช่างเป็นไงฮะไม่เกินแต่พี่โทบอกจุ่มนะจุ่มแล้ว38นะครับแต่นี้ได้377อาจจะติดก็ได้นะเดี๋ยวรอลงมี15อันดับขวาแล้วขวาแล้วเราหมุนตึงๆสายย่อนๆขวานะขวานะพี่ต้นนะนะมันไม่มีอาการเลยปลาไม่นิ่งจริงว้าวกลับมาแล้วเว้ยตัวแล้วกรอบครับอุ้ยโทษอุ้ยคันใครเกี่ยวโทษเจ้าครับไอ้บอลวันนี้ไงกับพี่นู้เนี่ยคุยกันยังเนี่ยคุยกันยังเนี่ยกับพี่นู้ในวันนี้มาดูไอ้ตรงสูงตัวนี้จุ่มแน่นอนครับบางไว้หน่อยไม่หน่อยอะบางไปเยอะเลย เราไล่มาเรามาถูกทางนะครับเจอปลากินเบาเดี๋ยวตัวนี้เราจะจุ่มไปนะครับเมื่อกี้เรา377มีอันดับอยู่ปลาทิ้งช่างนะครับตัวนี้นะครับ3 6 3นะครับ ตัวนี้อย่างที่บอกนะบางไปหน่อยนะครับมัน3637ก็36ทีตัวนี้จุ่มไป363เรามาถูกทางแล้วเหยื่อได้หมายได้อุปกรณ์ได้ตามเรื่องขยับมาหัวบ่อนี่คือฟังครับฟังครับจะถูกจุ่มครับตัวนี้ครับ3ขวายาวนะขวายาวนะทุ่นโทษนะขวายาวนะขวายาวตัดแล้วทุ่นโทษนะทุ่นโทษนะเฮ้ยยาวเลยเฮ้ยทำไมอ่ะ
สวยไปช่วยช่วยช่วยโอ้โห3ตัวนี้ไซส์ทั้งนั้นเลยตัวนี้บางไปนิดนึงบางไปหน่อยเอาเปมาเอาเปมาไปเปมาอืมไปแล้วให้แล้วเขาก็จุ่มให้เขาจุ่มอีกทีบาดอยู่ที่นี่ไปตัวนี้เล็กไปนิดนึงนะครับน่าจะประมาณ 3-7 แต่ให้ 3-7 ปลายๆจะดีมากถ้าแบบมันมีตันในขึ้นมานะอาจจะเป็นอีกช่องนึงของเราก็ได้นะครับตาละครับดูกระชานะครับจากทีมการปั๊กตาปาวิช่างนะครับตัวนี้4 1 1ตัวมันบางมากเลยนะสีได้ไงวะเนี่ยบางตัวมันเป็นอย่างเงี้ยไอตัวมันบางมากเลยอะสีเฉยเลยอะโอ้โหเออตัวนี้แปลกอะเออไอลูกนั้นของใครค่อนข้างยากนะครับก็ต้องไล่นิดนึงนะครับแต่มันกินได้ใสด้วยดูไว้ฟุตบอลไม่มีคนกินเลยไม่มีคนเยื่อปลาเลยนะฝั่งนี้ก็ยังไม่มีคนเยื่อปลาเลยมันเลือกเหยื่อนะครับเลือกเทคนิคหน่อยนึงมันตึงนะครับปลามันกินยากแต่ว่าอย่างเงี้ยสนุกแต่ถ้าเราไล่เจอนะมันจะมีโอกาสติดเยอะอย่างเมื่อกี้เราเจอไปแล้วแต่ตอนนี้มันหยุดแล้วเราต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจะเป็นที่เหยื่อจะเป็นที่เชี่ยงหนีปั้นหรือเป็นอุปกรณ์นะครับมันน่าจะกินอยู่นะแต่มันนิ่งไปพักหนึ่งแล้วของเราแต่ผมก็นิ่งกันหมดเงียบเรามาลองเทียบเผื่อครับกระตุ้นให้ปลามันกินขึ้นมาหน่อยเยสก็ชัดเลยนะเหลือ50วิแล้ว50วิแล้วกลับที่กลับที่โอเคโทรมาโทรมาครับอย่าช้าไม่มีวิไปไปครับขอบคุณครับปลาพิช่างนะครับปลาราช้างอีกหนึ่งตัวปลานะครับเป็นของพิธามาสตาร์นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับไปปลาพิช่างนะครับตัวนี้นะครับ3 6 4นะครับส่งไว้ป่ะพี่พี่กลับไปวันผมมันตัดอ่ะนะครับวันนี้ปลากินช้าตายต่ำนะครับนี่มี2ช่อง3 7 3 6 4นะครับตอนนี้ตกอยู่ที่3แล้วกับที่เท่าไหร่ไม่รู้ตอน3 6 4นะครับอ่ะเฟียบเผือกนะครับเฟียบลุงกระดำนะปรับเปลี่ยนมาแล้วเรามาดูปลาลูกอมกันนะครับนะวิ่งกันเลือดพล่านแน่นะครับ150เมตรไปกับ300เมตรนะครับเราไปเดินไปดูกันนะวันนี้จะเดือดแค่ไหนนะปลารวมไม่มีทำหน้าตาดปลาเองเลยว่ะน้องตกลงนะคราวเนี้ยตีให้เป็นหน้ากันนะโอ้ฝูงไม่อยู่มองไกลๆนึกว่าฝูงใหญ่ไอ้ตั้งเดี๋ยวพี่ช้อนปลาเองเดี๋ยวช้อนปลาเองโค้ดมาแล้วฮะผมไม่เล่นเอาโค้ดมาแล้วเห็นซ้อมอยู่ไม่เล่นเหรอเนี่ยไม่เล่นหนูเล่นผมตกกระไทตรงนี้พี่ยังไม่เริ่มเลยพี่ถอดแล้วนี่เต็งอะขู่นี่ขู่ไว้ก่อนไม่ไหวตั้งเตรียมทุ่นลูกเต๋าให้แล้วลุยพี่นุ้ถอดเสื้อตั้งไหนยังไม่ได้ตัวแรกเลยเดี๋ยวถังไม่รู้อยู่ไหนโอ้ยถังต้องตั้งนี้แล้วอย่ามาปั่นกูสิผมกำลังเชียร์เฮ้ยมึงโกหกนี่หว่าแล้วบอกไม่เล่นเป็นไงครับสถานการณ์วันนี้โอ้โหเป็นไงครับ
15ตัวป่ะเนี่ย15ตัวโอ้โหหนูตัวที่2แล้วครับโจตัวที่2แล้วไปๆทางหน่อยทางหน่อยมาลุดบุญเพียรมีตัวไหมมีตัวไหมมีแต่หมวกนี้ใช้ได้เหรอไม่รู้ลมเหรอไม่เป็นไรหน้าโอเคโอเคหน้าไม่ปั่นชูคันปั่นชูคันชูคันเดินซ้ายเดินซ้ายแล้ววาดขึ้นขวาเลยวาดขึ้นขวาเลยวาดขึ้นขวาไปเลยวางลงวางลงวางลงอ่ะไปนี่ผมตีโควิดเนี่ยโควิดบุ้งปากกาเนี่ยตุ้มเอามาใส่อ่ะอะไรลุงอดัมอ่ะลุงอดัมมันได้อ่ะใหญ่ต่ออีกแล้วเป็นไงช่าง4ตัวแล้วเนี่ยติดยังอ่ะ2ช่องมึงเก่งตลอดครับแล้วปลามันตัวเล็กนะครับแล้วพอเวลาวัดมันลอยมาบางทีมันไม่มีแรงดึงในการฝังเพราะตัวน้ำหนักมันเบามากบางทีไม่ได้ฝังเข้าไปมันเลยหลุดง่ายนะครับมันยากตรงนี้มีฝูงเดียวที่กินและตัวเล็กนะฝูงอื่นนี่กินยากมากเหมือนตอนที่เราตกนะครับเดี๋ยวเห็นว่าตกครึ่งวันได้4ตัวเองนะฮะมันกินฝูงเนี้ยฝูงไกลๆนี่แหละไปไอ้เนี้ยนะขอสัมภาษณ์หน่อยครับทุกสนามเลยทำไมชอบใส่กางเกงวิ่งครับเนี่ยมันยังอย่างมั่วไปดูในฝูงอ่ะก่อนให้ตีก่อนเสียเวลาตีก่อนอ๋อผมเล่นพรีเมียร์ลีกครับอันนี้ดิวิชั่น1 4,000ทำไมขี้โมวะอ้าวก็โมมาก่อนก็ต้องเกกลับไปดิตอนนี้เริ่มโรยลากันไปหมดแล้วนะครับเหลือประมาณ7นาทีนะครับเหลือ7นาทีสติสตางค์ไม่ค่อยมีการเล่นปลมยากมาแล้วมาที่ตรงดิสติต้องอ่านฝูงว่าฝูงกินฝูงไหนตอนนี้ฝูงมันขยับนะจากฝูงที่กินท้ายนะมันขยับมาขวาหน่อยนึงแล้วไอ้ฝูงที่กินจริงไปไกลแล้วนะครับเริ่มสติให้ถูกนะทุกคนนี้เหนื่อยหมดแล้วเนี่ยสุดๆอันนี้น้ำอยู่7ตัวนะบอลนะครับฮัลโหลพี่บอกหน่อยนะกี่ตัวแล้วตัวนี่ตัวกลับมาตัวที่8แล้วเนี่ยตัวแน่นอนตัวที่8ตอนนี้เหลืออีก4นาทีตัวเดียวตัวเดียวถ้าตัวเดียวจะได้ดำนะมันหมดเต็มไหมเหรอหมดบ่ายโมงครึ่งตีไปดิไปทั้งตีไปเถอะไปมาแล้วครับทุกคนนะครับเชิญทุกคนตัวนี้ตัวไหนนะฮะตัวแปดป่ะตัวแปดดำก็8นะครับตอนนี้ก็บอลกับดำนะครับ8เราขยับฝูงแล้วเล่นคนละฝูงแล้วตอนแรกทุกคนเล่นฝูงเดียวกันหมดตอนนี้ต้องอ่านแล้วว่าฝูงไหนไม่กินเร็วกว่ากันนี่บอลอีกเม็ดเดียวนี่ตอนนี้บอล8ตัวเท่ากัน3คนนะครับถ้าบอลตัวนี้9ตัวนี่จะขึ้นนำเดียวๆตอนนี้ก็นำเดียวอยู่อ่ะทุกคนพร้อมกันหมดแล้วตอนนี้ดำกลับมาแล้วอ่ะไปฝาเลยต้องฝูงไปกินฝูงซ้ายไม่กินอันนี้จำได้เพิ่งได้พี่เด็กรัดมาน้ำหน่อยเท่ากันหมดเลยเท่ากันเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นเอาดึงเลยเอาดึงเลยตัวนี้ตัวตัดสินเลยกินยังไงก็กินเข้าฝูงแล้วฝูงเข้าแล้วอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาชัวร์ได้นั่นแหละดีมากนิ่งมากมันต้องนิ่งอย่างนี้เดี๋ยวเล่นบอลรวมนะฮะจุดจังหวะเลยนะตัวนี้นะต้องนิ่งมากนะเมื่อกี้จังหวะมันจมจุ๊บๆอย่ารีบนะนำอยู่มันกดดันนะครับต้องให้ไปเลยนะครับต้องให้มันดึงไปจริงๆอย่าให้มันยักตัวนี้ก้าวนะครับไปก้าวไปเรื่อยๆนำอยู่เขายังไม่ได้ปลาไปเนี่ยปั้นแล้วปั้นแล้วเดินปั้นแล้วเดินปั้นแล้วเดินไปใจเย็นใจเย็นนำอยู่เนี่ยเขายังไม่กลับมาเลยไปลุกขึ้นหายใจดีกว่าไปลุกขึ้นหายใจไปฝูงเดิมนี่ไม่ต้องน้ำทีหลังมานี่นี่ปล่อยมานี่ได้แล้วเนี่ยบอลตีแทงซ้ายไปเนี่ยตีขยับเหยียบตีได้ทันได้ทีเดียวอันอีกตัวนึงไปตีซ้ายเลยเนี่ยฝูงหน้ามึงก็กินเนี่ยตีซ้ายเนี่ยซ้ายฝูงนี้ยิงซ้ายไปฝูงนั้นอ่ะเนี่ยยืนตรงที่นู้นว่าตีแทงซ้ายไปไม่มีใครเลยตีซ้ายไปเลยเดี๋ยวดำมันจะตีซ้ายตีดักไว้ก่อนนั่นนะแล้วมึงก็เดินไปเลยไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยไม่มึงนำอยู่ได้ปลาไหมไม่ดำมันจะตีฝูงนั่นไงเนี่ยฝูงตรงๆได้ฝูงตรงๆสามนาทียังไงก็ได้ตัวเขาก็แค่เท่านี่ทีมเดียวกันกดดันนะเนี่ยเหมือนจะไม่กดดันในกดดันในทีมเองเนี่ยกดดันน่ะยังไงตัวนี้ได้เรียบร้อยไปเฮ้ยไม่พอนี่เออเดี๋ยวอัดเดียวอัดเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้า
หลุดแล้ววะโอ้ยโอ้โหนี่พี่โจสุดยอดเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โห2แมตช์ติด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 ตบมือครับสุดยอดนะโอ้โหยูเป็นพีตัวเลขจริงสุดยอดครับสุดยอดครับ11ตัวสรุปพี่โจก็ชนะนะครับบอลไม้สุดท้ายตีสะดุดนิ้วไปนะครับก็ไม่ได้ป่านะครับมันก็เลยเป็น11ต่อ10นะครับพี่โจพี่โจนี่40กว่าแล้วนะ50แล้ว40ปลายๆแล้วยังสู้ไว้รุ่นได้อยู่เลยสุดยอดครับก็11ตัวนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับการเลือกฝูงแล้วก็เทคนิคนะปั้นเหยื่อฝูงมันยากนะครับมันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับสุดท้ายนะพี่โจชนะไป11ตัวนะครับตอนบ่ายนะหนืดมากเลยนะครับตอนเช้าอ่ะปลายังโอเคอยู่กินเบาแต่ว่าตอนนี้อะไรก็ไม่กินเลยจะปรับขึ้นทุนนะทุนแล้วก็เอาปังขาวนะปังขาวนี่เลยผสมกับอาดำนะครับเฟียบลุงอาดำเลยอาจจะการจะใส่หัวเชือกนิดนึงเพราะว่าปลาเยอะมากนะเล็งหัวเชือกนิดนึงหนืดจริงๆนะครับเฟียบกดเลยเราเล่นตัวใดตัวหนึ่งนั้นก็จะเป็นไทยเขียวเผื่อหรือว่าปลาหลวงเล่นตัวจริงที่กินมันชุ่มนะครับนี่นะคุกนะคุกขนมปังขาวนะครับเพื่อให้ตีตีได้แบบกระจายเหยื่อได้แตกๆนะครับหนักขนมปังขาวนิดนึงนะตอนเช้าเล่นอดัมแบบอดัมล้วนๆเลยผสมขนมปังขาวนิดเดียวมีโปรแกรมการแข่งขันปลานะครับบ่อแรกนะครับบ่อตกปลาบึงพัดนะครับเป็นแบบ VIP นะครับวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับอันดับที่1นะครับทำไมไม่เร็วๆอันดับที่2ครับ 20,000 บาทและอันดับที่3อันดับที่15นะครับโอเคติ๊กเกอร์มาคนละคนนะมาข้างหลังก็ขอใช่นะดูนี่น่าจะเล็กไปหน่อยน่าจะ37เดี๋ยวเราจะลองดูยากจริงนะบ่อเนี่ยเอ้ยมาแล้วโหยิ่งทำให้ปลากินยากอยู่แล้วยากขึ้นไปอีกนะครับยากอารมณ์อย่างนี้มีปลาที่ติดอยู่เมื่อเช้านะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่แปดที่เก้าหรือที่สิบแล้วมี15อันดับก็ถ้าไม่รอดก็น่าจะรอดนะ7ตอนนี้ก็ได้ปลาไปช่างอีกตัวนึงน่าจะไม่ถึงก็โหดวงเราอันนี้เดี๋ยวไปจุ่มตอนนี้หาปลายากขึ้นทุนไม่ตกไปแล้วตอนนี้ผมลงหน้าดินแล้วเพราะว่าลงอย่างนี้ทุนกระจายหมดครับปิวมาเริ่มลุ้นปลาหล่อช่างปลาหล่อช่างอีก2ตัวปลานะครับตัวแรกของพิการมัสตาร์ดนะครับมาปีนไปที่นะครับเรียบร้อยฝนตกครับตอนนี้ก็คิดถูกแล้วที่เราลงหน้าดินนะครับก็
ตอนนี้ลมมาพุ่งค่อนข้างจะยากนะครับจะเลี้ยงหน้าดินไปก่อนเลยชั่วโมงนึงมาลุ้นกันยังไม่ลุ้นอันดับหน้าอยู่ที่13 12 13นี่แหละแอบที่10เว้ยยังอยู่ที่10นะครับเป็นของหมายเลข44มีตกอีกมีถีบอีก4 5ครั้ง12นะครับเป็นของหมายเลข115มีถีบอยู่ยังมี15อันดับนะครับอันดับที่13นะครับเป็นของหมายเลข63.73อันดับที่14ของหมายเลข36.72และอันดับที่15นะครับเป็นของหมายเลข53.72ปลาไซลอง 4.80 นะครับอันดับที่1นะครับหมายเลข62 4.75 อันดับที่2นะครับเป็นของหมายเลข59 4.73 ถ้าไม่ตรงนะครับให้เดินไปประท้วงที่ศูนย์กรรมการนะครับครับเราไม่ให้แล้วนะครับเราไม่ให้แล้วนะครับถึงประท้วงนะครับเราก็ไม่ให้นะครับปลารอช่างอีก1กองมานะครับจากทีมงานมิตรภาพนะครับปลา3โลเมื่อกี้นะปลาข้างๆนะครับตัวนี้4 0 0บ่อเนี้ยมันตกยากตรงที่ฝูงมันขึ้นลงมันไม่ได้ขึ้นลงตามขวางบ่อไปหัวบ่อไปท้ายบ่อนะมันขึ้นลงแบบมาทางฝั่งนี้กับไปฝั่งนู้นบางทีอ่ะมันจะตีออกไปไกลตีใกล้ฝูงก็ขยับนะครับเราต้องไล่ถูกว่าฝูงไหนไม่กินด้วยความจริงปลามันน่าจะอยู่ร่องกลางนะแต่ไม่อยู่ที่แบบเข้ามาใกล้ตีไปใกล้มันไปไกลไปไกลแล้วก็มีด้านข้างด้านซ้ายขวาต้องเดินอีกไหมก็เลยเราต้องขยับไปบ่อยเพราะตามแบบขึ้นล่างขึ้นลงซ้ายขวาทั้งที่ปกติคนอยู่ตรงกลางติดที่สิบอยู่เรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะรอดไหมตอนนี้ป้าเหลือกี่ตัววะป้าเหลือกี่ตัวป้าทุกข้างนะครับมาลุ้นตัวนี้ตอนนี้น่าอยู่ที่12ครับถ้าไม่โดนถีบหลุดไปที่16คือมี15อันดับ 7,000 เรามาลุ้นกันปลาพิษแรกนะครับถือปลาข้างอีก1ตัวแล้วตัวที่3 4 7รอดเราลุ้นอีก1ตัวกันเหลือตัวท้ายป่ะเหลือกี่ตัวเฮ้ยยังไงก็รอดต่อให้มันถีบผม2ทีต่อให้โดนถีบ2ทีก็รอดอยู่ดี7ตัวแรกมาตัวนี้ต้องละครับเมื่อกี้นี่ยืมคันผมไปเลยคันนี้ยืมคันผมไปตกคันเขาพังตัวนี้สวยเป็นอุปกรณ์ที่ผมตกเมื่อเช้านะตัวนี้อุปกรณ์ที่เป็นไร้สารนะเพราะว่าปลามันยังกินอยู่นะครับแล้วเขาก็ของเท้าขาเลยมายืมไปตีได้ไซส์สวยขึ้นมาเลยตัวนี้ตัวนี้นั่นไงนั่นไงสวยไปเช็คสมดคอนทีนี้3 80นี่รอดตายนะเอ้ยมันได้ทิ้งได้แสนเลยไปเช็ดเหลือ378บอกแล้วตัวนี้สวยยืมอุปกรณ์ไปเลยเมื่อกี้คือนั่งข้างกันอ่ะเขายืมอุปกรณ์ผมไปโอ้พวกของเขาขาดผมเลยว่าเอาคันผมไปเลยไอ้ชุดที่ตีมาเช้าอ่ะนะที่เป็นลูกปัดแล้วก็ไร้สารเกือบได้แสนถ้าเป็น380ก็เรียบร้อยรอดตัวท้ายวันนี้ช่างตัวเดียวพี่ช่างตัวเดียวอันนี้10,000รอดตายได้แต่เช้าตัวนี้รับรางวัลมาแล้วนะช่วงนี้โควิดก็เอาผ้าลงหน่อยแต่ว่าระยะห่างเยอะมากนะครับเพราะว่าบ่อกว้างแล้วก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็รอดตายตอนเช้า1ช่องนะครับตอนเช้าคือเราเล่นเป็นเหยื่อเบานะครับก็เล่นทุนกันแล้วเล่นเยอะเล่นแบบเบ็ดตัวเดียวกับลูกหมุนนะครับเป็นไร้สารก็ได้มาลองเบ็ดตัวใหม่เลยปกติจะใช้พวกอิเซม่าชินูนะครับแต่ว่าเล่นเบาๆอ่ะจะเล่นเป็นเบ็ดที่บางเบ็ดที่บางต้องยอมรับนะครับว่ามันเบาจะให้พริ้วขึ้นแต่ว่าความแข็งแรงมันจะลดลงนะครับถ้าอยากจะตกแบบธรรมดาก็อิเซม่าปกตินะครับแต่ตอนนี้ทำชินูตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเบาเพราะมอกระปากเกตตัวนี้เอามาตกที่นี่เพราะว่ารู้ว่ามันกินเบานะครับก็เลยใช้เป็นคันเดซิ่งเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับเหมาะกับพวกไกด์สารไกด์เป็นไกด์เคนะครับพวกแบบ
ตีจุ๊บตีฝังเข็มไม่ใหญ่มากวันนี้ก็ใช้คันนี้ที่ได้ตอนเช้านะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการที่ตีไร้สารนะครับส่วนตอนเย็นนะครับตอนเย็นที่ไม่ได้ใช้ฟอยล์ไปตีทุ่นเป็นเลสซิ่งคลาสสิกนะครับก็คันจะแข็งขึ้นนะแต่ละอุปกรณ์เนี่ยเราใช้วิธีต่างกันนะเวลาตกแล้วพี่ก็เขาทำของเขาขาดแล้วผมก็เลยยื่นชุดนี้ให้นะตัวไร้สารก็คือมีลูกหมุนกับลูกตัวเบ็ดนะครับเข้าชุดนี้ไปตีตอนไม้สุดท้ายที่คันของเขาเสียนะครับอุปกรณ์เราขาดก็เลยไปตีได้มา7-8ก็เลยได้มาช่องหนึ่งวันนี้ถือว่าคันนี้หมานมากติด2ช่องนะครับก็ตอนเช้าอาดัมอย่างเดียวเลยนะครับผสมกับเหยื่อนมปังขาวนะครับตีเบาๆแล้วพอเราเล่นพุ่นเล่นผลปลาเริ่มอืดปุ๊บก็ใส่หัวเชียร์เพิ่มเล่นได้นะครับปรับเปลี่ยนได้เหมือนทำอาหารเลยตกปลาไม่มีแน่นอนนะครับวันนี้ก็เล่นให้เหมาะสมนะครับจะใช้ตัวเบ็ดจะใช้อะไรบางทีเบ็ดมันมีความมีน้ำหนักมากนะฮะเราจะเล่นเหยียบพลิ้วแล้วก็ใช้เบ็ดที่มันเบาลงนะครับก็เบ็ดถ้าใช้ทุ่นเนี่ยใช้เบ็ดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ก็ใช้เบ็ดประมาณเบอร์10เบอร์11นะครับวันนี้ปลากินค่อนข้างยากจริงๆนะขนาดตอนสุดท้ายรับรางวัลแล้วมาปลาไม่กินมันก็หยุดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างยากแต่ว่าต้องใช้ความสามารถนึงไล่ได้นะอุปกรณ์ได้เยอะดีมีดวงนอนตายเหมือนเดิมกุ้งทอง